สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดัดกิ่งก้านใบให้ดูนะคะมีลูกค้าหลายท่านถามกันเข้ามาค่ะว่ามันดัดยังไงคะอะไรเงี้ยกลัวหักนะคะกลัวน้องเจ็บกลัวหักอะไรงี้ไม่ต้องกลัวนะคะใช้พลังรุนแรงกับน้องได้เลยนะคะไม่เจ็บค่ะไม่พังแน่นอนนะคะวัสดุดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนะคะก็สังเกตอย่างนี้นะคะกิ่งของเขานะคะก้านของเขาเนี่ยวางมาในทิศทางไหนลูกค้าก็ดึงมาทิศทางนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ใช้แรงนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูแล้วก็ใช้แรงนิดนึงนะคะงองอเขานะคะส่วนใบก็ดัดได้นะคะตามทรงที่เราชอบนะคะอยากจะให้พลิกจะให้งอเท่าไหร่ก็ดัดไปเลยค่ะใช้แรงเยอะนิดหนึ่งนะคะดัดไปค่ะดัดไปเรื่อยๆนะคะทรงของเขาก็ดัดตามทรงที่ เราได้ลงกระถางมาแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเดี๋ยวตอนลูกค้าก่อนดัดลูกค้าหาหน้านะคะมุมที่เราจะวางนะคะอย่างเช่นเราอยากได้มุมด้านนี้ไว้โซนด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาดัดก็เอาด้านเนี้ยนะคะออกมาข้างหน้าแล้วก็มายืนดูทรงสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดูมุมก่อนเดี๋ยวพอวางแล้วมันจะต้องปรับกันใหม่เนาะใช้แรงได้ค่ะดึงทึ้งได้เลยค่ะนะคะชอบมุมนี้นะคะแล้วแต่ใครชอบใบงอเยอะๆกดได้เลยนะคะดัดมันได้เลยนะคะนี่นะคะนี่เลยถ้าลูกค้าพอใจแล้วก็ลองเช็คทรงดูก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะต้นมอนเซล่าของเรานะคะเห็นไหมคะดัดแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวเดินให้ดูรอบๆนะคะของเราก็จะเซตมาเป็นให้ด้านหน้าเป็นการโชว์ใบนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าเซตพื้นที่มาเป็นแบบว่าให้เห็นรอบด้านนะคะลูกค้าก็สามารถดัดให้เขาสวยรอบด้านได้เลยนะคะตัวกิ่งนี่ดัดได้ทุกต้นค่ะต้นไม้ประดิษฐ์เนี่ยต้นไม้ปลอมเนี่ยค่ะให้ดูใกล้ๆนี่ดัดได้เลยอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จับแบบจับงออะไรได้นะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ